แม้เรื่องราวของ Star Wars จะเกิดขึ้นนานมาแล้วในหมู่ดาวอันไกลโพ้นแต่ 14 ธันวาคมนี้เรื่องราวการผจญภัยของตระกูล Skywalker กำลังจะดำเนินต่อไปในหนังภาคที่ 8 Star Wars The Last Jedi ปัจฉิมบทแห่ง Jedi แต่ก่อนจะได้พบกับเรื่องราวในภาคใหม่จรอ Just Do It จะพาทุกคนมาทบทวนเรื่องราวของ Star Wars เอพิโซด 1-7 กันสักรอบครับมหากาพย์สงครามดวงดาวเริ่มต้นที่ Anakin Skywalker เด็กน้อยผู้ตกเป็นทาสอยู่ในดาว Tatooine ที่ซึ่งเขาได้พบกับ Qui-Gon Jinn และ Obi-Wan Kenobi 2 Jedi ผู้อยู่ในภารกิจช่วยเหลือราชินีอมิดาลาจากการตามล่าของสหพันธ์พาณิชย์ I have a bad feeling about this Qui-Gon Jinn ได้พบว่า Anakin มี Force อันกล้าแกร่งกว่าคนทั่วไปเขาเลยหมายมั่นอยากจะฝึกเด็กน้อยคนนี้ให้กลายเป็นเจไดแม้จะไม่มีใครสนับสนุนก็ตาม No, he will not be trained. No, he is too old. He is the chosen one. You must see it. แต่น่าเสียดายที่เขาพลาดท่าในศึกระหว่างดาร์ธมอลสิทธิ์ของวายร้ายปริศนาอย่างดาร์ธซีเดียส10 ปีต่อมาโอบิวันได้ฝึกอนาคินจนกลายเป็นเจไดมากฝีมือแต่ปัญหาก็ไม่เคยเสื่อมคลายเมื่อโอบิวันได้ตามสืบแผนสังหารวุฒิสมาชิกที่มีคนในสหพันธ์พาณิชย์อยู่เบื้องหลังแต่ไม่ทันได้ปิดคดีเขาก็ถูกเขาดูกูจับได้เสียก่อนด้านอนาคินที่อาสารับภารกิจพิทักษ์แพดเมก็ฝืนกฎเหล็กของเจไดตกหลุมรักกับเธอข้าไม่ชอบทรายมันร่วนแล้วหยาบทำให้ผิวหนังสาบแล้วมันก็เข้าไปทุกที่และเมื่อรู้ว่าโอบิวันมีภัยเขาและเธอก็มุ่งตรงไปช่วยเหลือแต่แผนทั้งหมดคงจะล้มเหลวถ้าขาดความช่วยเหลือจากเมชวินดูโยดาและกองทัพโคนอย่างไรก็ดีอนาคินก็พลาดท่าเสียแขนไประหว่างการต่อสู้3 ปีต่อมาการไล่ล่าเขาดูกูก็สิ้นสุดลงในภารกิจช่วยเหลือพาพัทีนหลังภารกิจนั้นอนาคินเริ่มสนิทสนมกับพาพัทีนมากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเขาคนนี้คือดาร์ธซีเดียสผู้อยู่เบื้องหลังแผนร้ายทั้งหมดและยังพยายามเป่าหูอนาคินให้เข้าร่วมสู่ด้านมืดโดยการหลอกว่าฝั่งซิธมีพลังที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตแพดเมจากภาพนิมิตของเขาได้อนาคินดำดิ่งสู่ด้านมืดและเริ่มลงมือสังหารเจไดทุกคนพร้อมกับคำสั่ง Order 66กวาดล้างเจไดจนแทบหมดสิ้นโอบิวันพยายามเกลี้ยกล่อมให้อนาคินตื่นจากด้านมืด You were the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. แต่ทุกอย่างกลับจบลงแบบไม่สวยเมื่อดาร์ธซีเดียสเข้ามาช่วยอนาคินไว้ได้และมอบชีวิตให้เขาใหม่ในนามดาร์ธเวเดอร์แพดเมได้เสียชีวิตไประหว่างให้กำเนิดลูกแฝดลุคถูกส่งไปแททูอินส่วนเลอาถูกรับเลี้ยงโดยเบลโอกานาและเติบโตเป็นเจ้าหญิงแห่งอัลดอรานและต่อมากลายเป็นหนึ่งในแกนนำของเหล่าเรเบลส์หรือฝ่ายกบฏที่หวังจะโค่นล้มจักรวรรดิของดาร์ธซีเดียสที่ได้สร้างอาวุธมหาปลัยอย่างเดสตาร์ขึ้นมากุญแจสำคัญของสงครามครั้งนี้คือแบบแปลนของเดสตาร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ในหุ่นยนต์ R2-D2 ผ กูถูกส่งไปยังดาวแทททูอินเพื่อขอความช่วยเหลือจากโอบีวันแต่คนที่เจอกลับเป็นลุค สกายวอล์กเกอร์ผู้มุ่งมั่นอยากเป็นส่วนหนึ่งของเลเบลมาโดยตลอดเพื่อออกไปจากดวงดาวพวกเขาได้ว่าจ้าง 18 มงกุฎนามฮานโซโลเจ้าของยานที่เร็วที่สุดในจักรวาลอย่างมิลเลเนียมฟอลคอนเพื่อเดินทางนำแบบแปลนไปที่อัลเดอรานแต่ทั้งดาวกลับถูกทำลายไปเสียก่อนด้านเลอาก็ถูกจับตัวไปแผนทั้งหมดจึงเปลี่ยนกลายเป็นภารกิจช่วยเหลือเจ้าหญิงและลามไปถึงการทำลายยานเดสตาร์ที่ต้องแลกด้วยชีวิตของโอบีวันถึงแม้เดสตาร์จะถูกทำลายแต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเอ็มไพร์ฝ่ายเรเบลถูกเอาคืนอย่างหนักหน่วงระหว่างการหลบหนียานของลุคได้ตกไปยังดาวลึกลับแห่งหนึ่งที่ทำให้เขาได้พบกับโยดาและถูกฝึกการใช้พลังให้แกร่งกล้าขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นก็ยังไม่พอที่จะโค่นดาร์ธเวเดอร์และรับกับความจริงที่ว่า I am your fatherหลังจากการโต้กลับของ Empire เดสตาร์ดวงใหม่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นที่ดาวเอนดอร์และเพื่อหยุดยั้งหายนะของทั้งจักรวาลฝ่าย Rebels จึงต้องทุ่มสุดตัวฝั่งของลุคก็ได้เผชิญหน้ากับดาร์ธเวเดอร์และพาล์พาทีนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งลุคก็สามารถปลุกด้านสว่างของผู้เป็นพ่อได้สำเร็จแต่เขาก็ต้องสละชีวิตในการกำราบดาร์ธซีเดียสจนท้ายที่สุด Empire ก็ถูกทำลายล้างและทั้งจักรวาลก็อยู่ในความสงบจน30 ปีต่อมาเศษซากที่หลงเหลือของ Empire ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่กลายเป็น First Order ที่สานต่ออุดมการณ์เดิมแต่ร้ายแรงยิ่งกว่าโคดามารอนนักบินของฝ่าย Resistance หรือ Rebel Scout ได้รับแผนที่บอกพิกัดของลุค สกายวอล์กเกอร์ผู้หายสาบสูญไปและซ่อนมันไว้กับหุ่นรอย BB-8 ที่เดินทางไปพบกับเรย์สาวน้อยผู้ไม่รู้ปูมหลังของตนเองและฟิน Stormtrooper ผู้กลับใจที่ต้องจำใจจับมือกันหยุดแผนร้ายของ First Orderเช่นเดียวกันกับ A New Hope ภารกิจนี้ต้องแลกชีวิตด้วยตัวละครรุ่นใหญ่และคนคนนั้นก็คือฮานโซโลที่ถูกลูกชายของตนเองไคโลเรนสังหารอย่างอำมหิตหลังจากการสูญเสียเรย์ได้ค้นพบพลังของตนเองและใช้มันเอาชนะไคโลเรนจนได้ก่อนจะใช้แผนที่นำทางเธอไปพบกับลุค สกายวอล์กเกอร์ผู้ที่อาจจะเป็นเจไดคนสุดท้าย Fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. เหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อติดตามได้ใน Star Wars The Last Jediปัจฉิมบทแห่งเจได 14 ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 3D ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบ Star Wars ภาคไหนมากที่สุดถ้าเป็นจอดอ Just Do It ต้องขอให้เอพิโซด 5 Empire Strikes Back เลยครับถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กันรัวๆและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้อีกที Facebook YouTube และ See Me จอดอ Just Do It พิมพ์จัดละเอียดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย